ธรรมยันพักโทษทักษิณตามกระบวนการกิโลเมตรอย่าโยงเป็นเงื่อนไขปลุกม็อบภูมิธรรมยันทักษิณพักโทษเป็นไปตามกระบวนการลั่นอย่าโยงเป็นเงื่อนไขเคลื่อนไหวการเมืองเผยจุดยืนอดีตนายกรัฐมนตรีชัดขออยู่ครอบครัวปัดไม่เกี่ยวขยับเก้าอี้รัฐมนตรีเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่15กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษและได้รับการปล่อยตัวว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อจบแล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวดูแลส่วนจะออกมาเวลาไหนอย่างไรให้เป็นเรื่องของครอบครัวส่วนเราก็ปฏิบัติหน้าที่ของเราไปโดยส่งกำลังใจและความปรารถนาดีให้กับนายทักษิณที่คงจะดีใจมากที่ได้กลับมาพบกับครอบครัวอย่างเต็มรูปแบบผู้สื่อข่าวถามถึงข้อสังเกตว่าหากนายทักษิณออกมาอาจเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองในเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยนายทักษิณออกมาก็กลับไปใช้ชีวิตปกติในครอบครัวของท่านส่วนเรื่องคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยินซึ่งเป็นกระแสข่าวมาเรื่อยแต่พวกเรายังไม่เคยได้ยินและทำงานด้วยกันได้อย่างดีถ้าจะมีอะไรจริงต้องมีคนไปเสนอนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยว่ามีปัญหาเท่าที่ดูขณะนี้ยังไม่เห็นนายกรัฐมนตรีพูดอะไรและดูจากการพบส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ยังมาร่วมแสดงความยินดีวันเกิดของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันดีทั้งหมดไม่น่ามีปัญหาเมื่อถามว่าหากนายทักษิณกลับมาจะให้คำปรึกษารัฐบาลได้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่านายทักษิณเป็นคนที่มีประสบการณ์ฉะนั้นอาจเสนอแนะต่อเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมต่อสาธารณะและส่วนต่างๆได้ทั้งหมดเราไม่ได้ปิดกั้นอย่าไปโฟกัสว่าท่านจะมาให้คำปรึกษาหรือกำหนดอะไรรัฐบาลท่านสามารถเสนออะไรก็ได้ที่เห็นว่าไม่ดีหรือเห็นว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ก็เสนอต่อสาธารณะได้เมื่อถามว่ารัฐบาลจะนำไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้คิดว่ารัฐบาลต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือนายทักษิณจะต้องมาทำแบบนั้นแบบนี้เชื่อว่าท่านมีสิทธิ์เสนอต่อสาธารณะส่วนรัฐบาลมีหน้าที่ฟังทุกเสียงทุกคนเช่นเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตที่มีความเห็นแย้งรัฐบาลพยายามฟังให้มากที่สุดเช่นเดียวกันใครที่มีความคิดเห็นอะไรก็ตามที่มีมาถึงรัฐบาลก็พร้อมรับฟังผู้สื่อข่าวถามถึงความกังวลในการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการพักโทษนายทักษิณนายภูมิธรรมกล่าวว่านายทักษิณได้ประกาศเจตจำนงตอนที่เข้ามาในประเทศว่าอยากใช้บ้านปลายชีวิตอยู่กับครอบครัวเพราะจากไปเกือบ20ปีและเมื่อเข้ามาได้ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างที่ทุกกลุ่มเคยเรียกร้องและเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ศาลและกระบวนการยุติธรรมที่ต้องดำเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบและวิถีปฏิบัติเช่นนี้มาตลอดดังนั้นสิ่งที่นายทักษิณทำเป็นไปตามกระบวนการไม่มีอะไรผิดแปลกเมื่อตัดสินใจกลับเข้ามารับการพิจารณาทั้งหมดและต่อสู้ตามเงื่อนไขที่ตัวเองมีสิทธิจึงต้องกลับไปถามคนที่เคลื่อนไหวว่าประเด็นที่แท้จริงคืออะไรและการเคลื่อนไหวไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เป็นการแสดงความเห็นอย่างหนึ่งซึ่งทำได้รู้สึกดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบต่อเรื่องราวต่างๆก็แสดงความเห็นได้จึงไม่เกี่ยวข้องกันอย่าเอามาเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือนายทักษิณเราเคารพความเห็นต่างได้จึงไม่น่ากังวลใจไม่อยากให้กังวลหรือคิดว่าเรื่องนี้มีปัญหาไม่สบายใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไปต่างๆนานาคิดแล้วไม่สบายใจถ้าคิดดังๆก็ทำให้สังคมไม่สบายใจขอให้ดูไปตามกระบวนการป
ประชาชนสื่อก็เฝ้าติดตามดูถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการซึ่งเรายอมรับกระบวนการทางกฎหมายแต่ถ้ามีปัญหาอะไรที่ไม่ยุติธรรมหรือจัดการไม่ถูกให้นำเสนอมาได้นายภูมิธรรมกล่าวชาดาถามกลับพิเชษฐ์ท้าไปต่อยหรือไม่ปัดเคลียร์ใจโรมแค่ไปบอกไม่ใช่ลูกผู้ชายชาดาซัดพิเชษฐ์อย่าอ้างข้อบังคับควรดูความเหมาะสมถามกลับชวนไปต่อยหรือไม่ปัดเคลียร์ใจโรมแค่ไปบอกทำแอบแฝงไม่ใช่ลูกผู้ชายรับคำท้าชัยทวัฒน์เปิดเบื้องหลังกลุ่มทะลุวังเมื่อเวลา 15:20 นวันที่15กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ยืนยันทำหน้าที่เป็นกลางแล้วส่วนการเปิดภาพโดยไม่เบลหน้าในที่ประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการตรวจข้อมูลว่าตนไม่ได้บอกว่านายพิเชษฐ์ไม่เป็นกลางแต่วิธีคิดที่จะมาอ้างระเบียบสภาซึ่งขัดกับกฎหมาย PDPA ที่เป็นพระราชบัญญัติครบ.ไม่ได้ตนก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ใช่ว่าคุณดูแต่รูปคุณต้องดูเนื้อหาความเสียหายตนไม่อยากจะเถียงแต่นายเมื่อบอกมาอย่างนี้ตนอาวุโสที่มีสติมีสมองการที่จะกระทบบุคคลอื่นต้องฟังเนื้อหาในการอภิปรายว่าผู้ที่มีรูปจะเสียหายหรือไม่ต่อไปนี้ผมจะเอารูปคนที่ระเบียบสภาอนุญาตจะขึ้นได้แล้วผมเอามาด่าได้ใช่หรือไม่อย่ามาเถียงกันเรื่องแบบนี้ผิดต้องยอมรับผิดคุณอย่ามาอ้างระเบียบคุณต้องอ้างถึงความเหมาะสมการทำงานต้องมีวิจารณญาณในเมื่อเกี่ยวกับบุคคลอื่นในพรรคภูมิใจไทยส่งแค่เป็นรูป AI ยังไม่อนุญาตเลยนายชาดากล่าวส่วนที่นายพิเชษฐ์ระบุว่าสามารถไปพูดคุยกันข้างนอกได้นายชาดากล่าวพร้อมหัวเราะว่าก็ไม่ทราบจะท้าไปต่อยหรือไม่ตนคุยเฉพาะในเรื่องงานแค่นั้นแต่ถ้ายังไม่ยอมรับการกระทําที่ไม่ถูกต้องตนก็ไม่มีอะไรจะคุยสำหรับเรื่องนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความเหมาะสมใครไม่ถูกได้กระทําก็ไม่ทราบส่วนที่มีภาพว่าเดินเข้าไปคุยกับนายรังสิมันต์ รมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนั้นเป็นการเคลียร์ใจใช่หรือไม่นายชาดากล่าวว่าไม่ได้เคลียร์ผมบอกว่าคุณไม่ชัดเจนคุณทำแบบแอบแฝงไม่ใช่ลูกผู้ชายเมื่อถามว่านายชัยทวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลท้าให้เปิดหลักฐานว่ามีผู้อยู่เบื้องกลุ่มทะลุวังนายชาดากล่าวว่าตนจะต้องไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการความมั่นคงตนเปิดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแต่ขอให้ถามมาในระบบตนจะตอบในระบบเนื่องจากต้องอ้างอิงบุคคลที่3ส่วนจะเป็นพรรคไหนนั้นใครอภิปรายชัดเจนก็คนนั้นแหละและย้ำว่าไม่มีพรรคอื่นใครพูดมาว่าจะเป็นพรรคอื่นผมก็ตอบไปว่าไม่มีพรรคอื่นผมไม่อยากทะเลาะกับคนพวกนี้แต่อยากสกัดกั้นคนที่ทำไม่ดีนายชาดากล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับภาพที่นายรังสิมันต์นำมาอภิปรายนั้นเป็นภาพที่นายชาดาถ่ายคู่กับกลุ่มอาชีวะราชภักดีในงานที่รวมใจคนไทยเทิดพระเกียรติโดยเต้อาชีวะชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่ากิจกรรมในวันนั้นนายชาดาได้ร่วมกันกับพี่น้องประชาชนอีกนับพันคนทำเป็นกิจกรรมร่วมกันและตนก็ได้ไปร่วมจัดกิจกรรมด้วยเมื่อพบนายชาดาตนก็เข้าไปขอถ่ายรูปด้วยเหมือนกับประชาชนคนอื่นๆแต่ตนไม่ทราบมีการแอบแฝงในเจตนาหรือไม่ในการเลือกใช้ภาพนี้มาอภิปรายถึงเรื่องการใช้ความรุนแรงในที่ประชุมสภาวันนี้ยิ่งเผยหลานหลานเขียนการ์ดรอรับทักษิณยันครอบครัวเดินทางไปรับที่บ้านจันทร์สองล่ายิ่งเผยหลานหลานเขียนการ์ดรอรับทักษิณได้รับปล่อยตัวยันครอบครัวเดินทางไปรับที่บ้านจันทร์สองล่าปัดตอบกำหนดวันปล่อย
ชีต้องรอหมออนุญาตเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่15กุมภาพันธ์67ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะบุตรสาวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับกฎหมายการทำประชามติร่วมกับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลถึงกรณีนายทักษิณจะได้รับการพักโทษและปล่อยตัวในส่วนของครอบครัวได้เตรียมการต้อนรับอย่างไรบ้างว่าตอนนี้ให้หลานๆเขียนการ์ดเมื่อถามว่าครอบครัวจะไปรอรับที่บ้านจันทร์สองล่าทั้งหมดหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าส่วนตัวจะเดินทางไปรับอยู่แล้วและทุกคนน่าจะไปรับเมื่อถามถึงกำหนดวันที่จะได้รับการปล่อยตัวทราบแล้วหรือยังนางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายว่าจะออกได้เมื่อไหร่เมื่อถามย้ำว่าจะเป็นวันที่18หรือวันที่22กุมภาพันธ์นี้เนื่องจากมีกระแสข่าวออกมาเป็น2วันนี้นางสาวแพทองธารกล่าวว่าถ้าคุณหมอตกลงว่าอย่างไรก็เป็นตามนั้นเมื่อถามมนสแพทองธารว่าขาที่บาดเจ็บอยู่จะหายทันเดินทางไปรับนายทักษิณหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าก็ค่อยๆเดิน